สนิทสนมเหรอครับก็ประมาณหนึ่งครับผมก็ประมาณหนึ่งก็เป็นครูที่ผมเคารพมากๆคืออันนี้คือร้องเพลงอย่างเดียวเลยใช่ไหมร้องเพลงอย่างเดียวเลยทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกเรียนเพราะเรารู้สึกว่ายุคนี้ครับนักแสดงเป็นแค่แสดงอย่างเดียวไม่ได้แล้วอีกอย่างเรื่องการร้องเพลงผมค่อนข้างสังเกตเห็นว่าคนที่ร้องเพลงเพราะแล้วไปแสดงหนังเนี่ยโอเค acting อาจจะยังไม่ได้โอ้ละเอียดมากอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมีบางอย่างจะมีเสน่ห์บางอย่างเสียงของเขาการใช้เสียงของเขามันจะมีเสน่ห์ดึงดูดเรามากๆเลยรู้สึกว่าเรียนร้องเพลงเนี่ยนอกจากจะทำให้การแสดงของเราดีขึ้นแล้วมันก็เวลาเราทำงานอีเวนต์เนี่ยมันก็ส่งเสริมเราด้วยเพราะเป็นงานอีเวนต์สมมติเราไปโชว์ตัวเฉยๆเราก็รู้สึกแบบดูธรรมดาดูธรรมดาอยากร้องเพลงได้เพิ่มแวลูให้ตัวเองด้วยในการร้องเพลงอะไรประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเตรียมตัวที่จะแบบเหมือนไปแฟนมิตติ้งเราเคยบอกว่าเรามีต้องร้องเพลงใช่ไหมก็คุณร้องเพลงพิเศษเลยจบคอร์สแล้วครับก็นั่นแหละครับก็เหมือนกับสุดท้ายแล้วแฟนมิตมันก็อารมณ์เดียวกับอีเวนต์หนึ่งเนาะที่แต่ว่าอาจจะพิเศษกว่าหน่อยคือเราต้องการร้องเพลงเพื่อแฟนคลับเราโดยเฉพาะเพราะงั้นเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆแล้วตอนที่เราไปเรียนรู้สึกมันยากไหมคะการร้องเพลงยากมากแฟนคือกลับมากลับมายากยากมากครับเราด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเซลฟ์ตัวเองเรื่องร้องเพลงมากๆมันจะมีความแบบถามตัวเองตลอดเวลามันดีหรือยังมันดีหรือยังแล้วครูกบเขาก็จะค่อยๆบอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จริงเราได้ฟังเสียงที่เราร้องบ้างหรือยังหรือว่าไม่กล้าไม่ค่อยดีครับเวลาเราฟังเสียงเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่เพราะสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูกบเขาก็บอกว่าคือไม่รู้ว่าจริงป่ะนะอาจจะเขาเรียกไงปลอบใจเราหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าครูเขาชอบเสียงของเรานะครับสุดท้ายก็ไม่แซวอยู่ดีเพราะว่าเวลาฟังปุ๊บก็จะแบบอีเหมือนเราเป็นเขินครับด้วยแล้วเสียงเรามันแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นมาดแมนเท่าไหร่คือเราความรู้สึกเราคิดแบบนั้นเราอยากมีเสียงอารมณ์มันแบบแซมสมิธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรก็ไม่ได้เดียวเสียงแหลมขึ้นเดียวหรืออย่างน้อยแหลมก็แหลมเหมือนบรูโนมาร์สอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไอดอลไหมที่แบบอยากจะเป็นนักแสดงนักร้องประมาณ2คนเนี่ยประมาณ2คนนี้เราอยากร้องเพลงโดยเฉพาะบรูโนมาร์สเราอยากที่จะแบบร้องเพลงที่แบบดูผู้ใหญ่แต่ว่าดูคูลแล้วก็เต้นได้ด้วยควบคู่ไปเลย2อย่างครับแล้วเริ่มเต้นได้เหรอคะเริ่มเต้นกันเต้นไม่ได้ อันนี้ก็เราต้องตั้งใจจะเรียนเมื่อไหร่ตั้งใจจะเรียนเรียนเต้นเราก็มีเรียนบ้างอยู่เรื่อยๆครับแต่อาจจะไม่ได้แบบบ่อยเท่าร้องเพลงกับ acting ครับผมในช่วงนี้มันหนักใช่มั้ยก็ต้องเรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วยแล้วก็ต้องเรียน acting ไปมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้แล้วครับเราเลยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นเรารู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้เรียนกลับไปที่แฟนมีนิดนึงบอกว่าจะมีนี่คือที่ไหนคะที่ไทยหรือที่ต่างประเทศเร็วๆนี้จะเป็นที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใช่ครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ทำไมถึงเลือกที่ฟิลิปปินส์คะอ๋อผมไม่ได้เลือกเขาเลือกเราเขาเลือกเราเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่นู่นประมาณหนึ่งแหละคิดว่าประมาณหนึ่งครับคิดว่าประมาณหนึ่งจริงๆเราเตรียมตัวไปขนาดไหนเราก็มีเตรียมเพลงไปเหมือนกันแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเรื่องเกมเนี่ยเหมือนกับทาง organize เขาจะช่วยเราคิดเกมแล้วเราก็มีเตรียมของไปแจกนู่นนี่นั่นเรามีความคาดหวังขนาดไหนเพราะขึ้นชื่อว่าแฟนมีคาดหวังขนาดไหนส่วนตัวเราไม่คาดหวังเลยดีกว่าครับเพราะสุดท้ายแล้วจะจำนวนน้อยหรือจำนวนมากเขาก็เป็นคนที่รักเราเนาะขอแค่มีงานขึ้นมาแล้วก็ดีใจแล้วอันนี้นี่ถือเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์จะเป็นครั้งแรกที่เราจะเป็นแฟนมีตที่เราเคยจัดแต่ก็จะเรียนน่าจะครั้งที่3 4อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเริ่มไม่ตื่นเต้นละสิเพราะว่าเคยเจอแบบก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าผมตื่นเต้นทุกครั้งคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงสุดท้ายแล้วเราจะยังไม่มีทางคุ้นชินกับการที่เราขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็การที่มีคนมากมายมันมองเราเหมือนเราต้องไปร้องเพลงกลางเวทีอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างมันก็เป็นต่างประเทศเป็นประเทศที่เราไม่เคยหมายถึงว่าไม่เคยไปจัดแฟนมีตมาก่อนช่วงนี้รับงานได้เต็มที่ที่พอเรียนจบแล้วด้วยครับผมครับผมเต็มที่มากขึ้นก็โอเคครับก็เราก็มีคุยอยู่เรื่อยๆแต่ก็ต้องจัดสรรเวลาคิวเนาะพอเราต้องทำอะไรด้วยทุกอย่างด้วยตัวเองมากขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเป็นไงบ้างคะจบเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยก็โอเคครับผม3พอดีเป๊ะไม่เป็นไรค่ะทำไมอย่างนี้เรียนจบแล้วเราจะเรียนต่อไหมอย่างที่เราต้องการที่ว่าจะไปเรียนเมืองนอกเพื่อจะไปเรียนการแสดงหรืออะไรเงี้ยเราวางแผนนั้นไม่ได้มีอยู่ไหมจริงๆแล้วตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดสมมติ
ไม่ได้รับโอกาสที่จีนมาเลยหรือว่าไม่มีเข้ามาเราวางแผนเราวางแผนว่าจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกเช่นอเมริกาอะไรเงี้ยจะได้ตรงไปเลยแต่สรุปว่าตอนนี้มีงานที่จีนเข้ามาบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเออขอลุยตรงนี้ก่อนแล้วกันเป็นงานอะไรยังไงบอกได้ไหมก็เป็นทีวีซีรีส์อย่างที่โพสต์ใน Instagram ตอนจบไปแล้วใช่ไหมจะอันนั้นคือถ่ายจบแต่จะไม่ออนแอร์ยังไม่ออนแอร์ครับคิดว่าน่าจะออกพฤศจิกนี้แล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะต้องบินไปโปรโมทที่จีนแล้วก็มีเรื่องอื่นต่อเนื่องไหมคะก็มีคุยเข้ามาในอีเมลบ้างแต่อยู่ในขั้นตอนการคุยครับยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องนั้นถือว่าเป็นก้าวแรกทำให้เรามีแรกเป็นก้าวแรกครับก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรมากมายครับก็ค่อยไปค่อยไปอันนี้นนรับงานยังไงคือคุณพ่อเป็นคนรับหรือว่ามีเอเจนซี่ที่นู่นจริงๆแล้วมันมีหมดเลยครับก็มีตั้งแต่ทางที่จีนติดต่อผ่านเอเจนซี่ที่ติดต่อผ่านเราไปทีหรือว่าบางทีก็มีตรงบ้านก็มีครับแต่คืออยู่การดูแลของพ่อคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ใช่แต่ก็ถือว่าเริ่มบุกตลาดจีนใช่ไหมคะเริ่มบุกตลาดจีนแล้วครับโอ้ผู้ย่างนะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วกันครับผมเราเพิ่งมีผลงานแรกเนาะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีมากน้อยอีกมากน้อยแค่ไหนในอนาคตแต่เราก็คาดหวังกับงานที่นั่นขนาดก็คาดหวังประมาณนึงครับแล้วเราก็ทำให้มันเต็มที่ทุกงานแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราทำเต็มที่ทุกงานหวังว่าคนที่เขาได้ทำงานร่วมกับเราจะเห็นเราแล้วอยากจะให้เรามีโอกาสมากขึ้นอันนี้พี่ขออนุญาตถามว่าส่วนหนึ่งจริงๆมันทำให้เราเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาด้วยหรือเปล่ากับการที่ทำงานตรงนู้นให้ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่เกี่ยวเลยครับมันเป็นเรื่องของการหมดสัญญามากกว่าครับผมแล้วเหมือนกับเราก็แค่รู้สึกว่าการที่เราจะเซ็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลากับการที่จะตรวจสอบอะไรใดๆก่อนคือมันไม่ใช่ว่าคือเราก็อายุ22แล้วนะมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเซ็นต่อเลยอะไรเงี้ยคือคุณพ่อเขาก็เป็นค่อนข้างเป็นคนที่เรื่องซีเรียสเรื่องข้อตกลงหรือว่าสัญญาก็ต้องดูกันไปแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่กลับเข้าไปเห็นแล้วแต่พี่ยงให้สัมภาษณ์เสียดายเราบอกว่าทางนาดาวไม่สามารถพัฒนาหรือขาดตกบกพร่องในการผิดพลาดของตัวเขาเลยทำไม่ดูแลให้เราอยู่ต่อได้อ๋อจริงๆส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายครับมันสุดท้ายมันเป็นแค่เรื่องของคือเรายอมรับส่วนหนึ่งว่าอย่างเช่นคืออันเนี้ยนาดาวมีศิลปินประมาณ40รายเนาะแล้วอันนี้ผมเข้าใจจริงๆว่าระบบการทำงานเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่ดูแลศิลปินมีแค่จำนวนแบบ10คนเท่านั้นเองเพราะงั้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่มันจะมีปัญหาอะไรมากมายบางทีเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะถ้าพี่ถามจริงๆทั่วถึงไหมเหรอก็ทั่วถึงนะครับแต่มันไม่มีที่ไหนเพอร์เฟกต์เต็มร้อยอยู่แล้วครับซึ่งเราก็แค่รู้สึกว่าไม่เป็นไรก็อยากขอลองออกมาดูแลตัวเองก่อนคือมันอาจจะมีความล่าช้าในการดำเนินงานหรือดิวงานอะไรไหมคะจริงจริงว่าอย่างนั้นไหมจริงๆก็มีบ้างครับจริงๆก็มีบ้างคือความต่อเนื่องของงานด้วยป่ะคะความต่อโอ้ยจริงๆไม่เลยครับความต่อเนื่องของงานมีอยู่เรื่อยๆนะครับถามก่อนว่าตอนที่เราคุยเรื่องสัญญาเนี่ยเราได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอ๋อยังครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมมันเป็นความคาบเกี่ยวอยู่จีนแล้วพอดีเอิญว่าตอนนั้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่จีนกับผมแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้กลับมาทีเดียวก่อนแล้วค่อยอันนี้จัดการทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าไปคุยทีเดียวณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คุยตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังคือคุณพ่อเป็นคนจัดการซะส่วนใหญ่ใช่ไหมที่ส่งจดหมายใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่พี่ยงบอกครับว่ามันจะมีข้อหนึ่งอยู่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แจ้งไปเป็นแบบรายละอักษรมันจะต่ออัตโนมัติคุณพ่อก็เลยคิดว่าก็ในเมื่อมันหมดแล้วก็เลยแบบหยุดไว้ก่อนละกันครับหลายๆคนเขาก็จะมองนะเอ้ยการที่เราเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปคุยเนี่ยมันก็จะมีข้อที่แบบเอ้ยใจกันอะไรหรือเปล่าถึงเราบอกว่าเราไม่มีอะไรกันก็คือไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับผมไม่มีจริงๆนนเสียดายไหมคะหรือก็มองว่าเราก็อาจจะไปต่อน่าจะมีหลักความหลากหลายมากขึ้นในการทำงานคือเหมือนมันต้องเลือกจริงๆสุดท้ายแล้วความหลากหลายของงานมันไม่เกี่ยวเลยนะครับว่าจะอยู่ในสังกัดหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวสกิลผมมากกว่าว่าจะรองรับกับงานหลากหลายนั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับผมค่ะแต่ว่าก็ยินดีว่ายังจะกลับไปร่วมงานกันร่วมงานได้เหมือนร่วมงานกันได้แน่นอนครับผมถ้าเกิดยินดีร่วมงานครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับคือตอนนี้คุณ